นังและท้ายสุดต้องไปพบแพทย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะรู้จักสารเคมีกันไปแล้วนะคะพาไปทำความรู้จักการอยู่ค่ะจดทะเบียนธุรกิจเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2532เท่ากับว่าผ่านมาแล้ว32ปีนะคะทุนจดมีข้อจำกัดดังข้อมูลที่กล่าวไปเมื่อสักครู่จากนั้นก็ขยายโรงงานทั้งในไต้หวันแล้วก็จีนค่ะเน้นผลิตวัตถุดิบประเทศโฟมนะคะ EPS หรือว่าExpendable Polystyrene ค่ะเป็นการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้นจะเป็นสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียจีนยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกำลังการผลิต 160,000 ตันต่อปีค่ะสำหรับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดประเทศไทยนะคะหลังจากจดทะเบียนธุรกิจในปี2532ในปี2542มีกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปีถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตโฟม EPS หรือว่าการผลิตเม็ดโฟมพลาสติกและพลาสติกขั้นต้นเพื่อส่งออกอย่างที่ได้รายงานไปนะคะคุณผู้ชมคะเราจะ